สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับวันนี้ผมมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลนะครับมาพบกับพี่น้องประชาชนที่เป็น FC ที่ฟังทางบ้านนะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ส่งเสียงไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ผมจะเอ่ยถึงนะครับก็วันนี้ก็ประชุมสภางบประมาณเป็นวันที่2นะฮะวันนี้ช่วงเช้าก็ประชุมกรรมาธิการนะครับก็โอเคก็ทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปส่วนอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าก็มีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับอีกสัปดาห์หนึ่งหรือสัปดาห์มะรืนเนี่ยก็จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่จะคุยในรายละเอียดต่อช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะให้ถามนะฮะให้สอบถามในแต่ละเรื่องที่ตอบได้นะครับในแต่ละเรื่องที่ตอบได้ก็จะให้สอบถามกันเบื้องต้นก่อนนะครับเรื่องแรกก่อนนะฮะเรื่องแรกว่าจุดจบนายกจะเป็นอย่างไรนะครับจุดจบนายกจะเป็นอย่างไรหลังต่อจากนี้นะครับเพราะนายกรัฐมนตรีปีนี้อายุ67นะครับ67ย่าง68นะครับก็ให้พวกเราช่วยกันคิดแทนด้วยว่าจุดจบนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรนะครับ 1. ใครเชื่อบ้างว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีเข้าปีที่8จะเป็นต่อไปอีกประมาณ18ปีหรือ20ปีใครเชื่อบ้างนะครับใครเชื่อบ้างนะครับใครเชื่อบ้างแล้วก็ณสถานการณ์ตอนนี้นะครับณสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีทางเลือกให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปหลังจากนี้ไปอย่างไรนะฮะไปอย่างไรนะครับไปอย่างไรนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับณปัจจุบันเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่สามารถออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อหาการกระทำความผิดการบกพร่องต่อหน้าที่การปล่อยปะละเลยการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนการจัดซื้อจัดจ้างและผิดแอนติเจนเทสการจัดซื้อจัดจ้างยาฟาวิพิลาเวียนะครับที่มีราคาอาจจะสูงเกินจริงหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆมันสูงนะครับที่แน่ๆมันสูงแล้วก็การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่ทำให้โควิดระบาดจนถึงขนาดนี้น่าจะเข้าล้านคนแล้วนะครับพรุ่งนี้อีก 20,000 กว่าคนถ้ารวมของเก่าด้วยประมาณ 28,000ก็เข้า1ล้านคนพอดีนะฮะพรุ่งนี้นะครับเข้า1ล้านคนพอดีนะครับหมายความว่าผู้ติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยที่เราตรวจเจอนะที่เราตรวจแบบ RT-PCR นะ1ล้านคนพรุ่งนี้ตายน่าจะเข้าใกล้ตายน่าจะเข้าใกล้พรุ่งนี้เหลื่อม 9,000 นะครับเหลื่อม 9,000 นะครับเหลื่อม 9,000 แล้วก็อีก4วันข้างหน้าก็ประมาณ 10,000 คนนะครับ 10,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ณตอนนี้ถามว่าจุดจบนายกจะเป็นอย่างไรนะครับถามว่าการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารวัคซีนที่มาช้าเป็นเหตุที่ทำให้ประชาชนติดเชื้อเยอะไหมเป็นเหตุครับเป็นเหตุให้ประชาชนตายมากขึ้นไหมครับเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถามว่านายกฆ่าประชาชนไหมไม่ได้ฆ่าเพียงแต่ว่านายกสั่งวัคซีนที่มีคุณภาพมาช้ากว่าสถานการณ์ที่ไวรัสมันระบาดและกลายพันธุ์แล้วก็มีผู้ตายเป็นจำนวนมากแล้วก็ผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือความเสียหายทางเศรษฐกิจความเสียหายที่พี่น้องประชาชนต้องตกงานนะครับความเสียหายที่พี่น้องประชาชนต้องขายทรัพย์สินเพื่อเลี้ยงดูตัวเองนะครับจนหมดสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับความเสียหายที่พี่น้องประชาชนไม่ได้ตายด้วยโควิดแต่ตอมใจตายหนี้สินล้นพ้นตัวไม่มีทางถอยไม่มีทางต่อสู้ก็ต้องจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายนะครับจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายทั้งๆที่มันไม่ถึงเวลาที่จะต้องตายนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องของบุคคลสำคัญต่างๆก็ตายไปนะครับวันนี้แม่ของภรรยาของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีก็ตายด้วยโรคโควิดนะครับเจ้าสัวเครือสหพัฒน์ก็ตายด้วยโรคโควิดนะครับภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรีชาติชายชุนหวันก็ตายด้วยโรคโควิดนะครับ
เพราะฉะนั้นโรคโควิดเนี่ยใกล้ตัวเรามากนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆบ้านเราใกล้ๆตัวเราใกล้ๆสังคมที่เราอยู่นะครับเขาเรียกว่าหายใจลดต้นคอเลยเราก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะติดเชื้อไหมเมื่อติดเชื้อแล้วเราจะหายไหมหรือเราจะเสียชีวิตไหมก่อนวัยอันควรไม่มีใครทราบได้ซึ่งปัจจุบันตัวผมเองครอบครัวผมเองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครอบครัวของพี่น้องประชาชนไม่ว่ายากดีมีจนนะครับไม่ว่าชนชั้นวรรณะไหนก็ตามนะครับก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตด้วยโรคโควิดแทบทุกคนนะครับนอกเหนือจากโรคปกติ 7-8 อย่างด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเสียหายของการที่การจัดการบริหารวัคซีนที่ไม่ทันต่อเวลานะครับเพราะว่ากว่าวัคซีนไฟเซอร์จะมาก็อีกหลายเดือน 3-4 เดือนนะฮะพอวัคซีนที่แย่งกันอยู่ก็คือวัคซีนที่บริจาคมานะครับกับวัคซีนที่ได้ความเอื้อเฟื้อจากราชวิไลนะครับมาประมาณสัก 2-3 ล้านโดสด้วยกันได้ความเอื้อเฟื้อจากสภากาชาดไทยที่ไปซื้อมาแล้วก็มาขายต่อให้กับพี่น้องประชาชนโมเดอร์นาก็ได้บางส่วนนะครับแต่จริงๆแล้ววัคซีนเนี่ยพี่น้องประชาชนจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ใช่ฉีดแค่เข็มเดียวนะฮะอย่างน้อยต้อง2เข็มซึ่งอาจจะต้อง3เข็มถ้าประชาชนไทยมีประมาณ67ล้านคนประชากรแฝงอีกสัก 2-3 ล้านคนต่างด้าวก็ประมาณ70ล้านก็ต้องมีประมาณ210ล้านโดสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะควบคุมให้ได้แล้วมีผู้ตายที่น้อยลงผู้ติดเชื้อที่น้อยลงแล้วทันกับเชื้อเดลต้านะครับสามารถป้องกันเชื้อเดลต้าได้เนี่ยก็จะต้องฉีดภายใน 2-3 เดือนเนี้ยให้หมดภายใน2เข็มภายในระยะเวลาต้องใช้ประมาณกว่า120ล้านโดสอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งถ้าฉีดแล้วเนี่ยโอกาสติดเชื้อก็น้อยลงโอกาสที่จะเสียชีวิตก็น้อยลงมันก็ดีกว่าไม่ได้ฉีดใช่ไหมครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลมีเงินก็จริงแต่รัฐบาลไม่สามารถที่จะนำเงินดังกล่าวเนี่ยไปซื้อวัคซีนที่มาไวได้นะครับไอ้วัคซีนที่จะมาไวเนี่ยก็คือวัคซีนไฟเซอร์แต่เราปฏิเสธเขาเมื่อตอนเมษาปีที่แล้วกรกฎาปีที่แล้วทั้งนายกทั้งรองอนุทินก็ปฏิเสธเขาเพราะตอนนั้นเรามีผู้ติดเชื้อเป็น0คนแล้วก็มีผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยมากโควิดรอบแรกเรามีผู้ติดเชื้อแค่ 4,000 กว่าคนเองนะครับรอบ2ก็ประมาณ 24,000 นะครับแต่รอบ3เนี่ยล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการบริหารวัคซีนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการไม่กำลังทหารที่ได้รับการดูแลโดยอยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่สามารถที่จะผลักดันหรือป้องกันไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาโดยที่ไม่ได้กักตัวเนี่ยเป็นจำนวนมากวันนี้กรรมาธิการทหารก็เรียกมาสอบจับได้ประมาณ 48,000 เคสนะครับคนนะฮะ 48,000 คนทั้งที่มีการรายงานว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายเนี่ยประมาณ 500,000 คนมันอาจจะไม่ถึงนะฮะแต่ก็อย่างน้อยก็ประมาณ 200,000 คน 40%ก็ถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐผิดไหมเจ้าที่ปกครองผิดไหมผิดที่ภายใต้กำกับกระทรวงมหาดไทยแรงงานผิดไหมก็ผิดกระทรวงกลาโหมผิดไหมก็ผิดแล้วคนที่ผิดมากที่สุดก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความผิดของนายกรัฐมนตรีแต่พอมาโควิดรอบ3เราก็รู้อยู่ว่าเกิดมาจากคลัสเตอร์ทองหล่อถูกไหมครับคลัสเตอร์ทองหล่อเนี่ยมีส.ส.มีคนใกล้ชิดรัฐมนตรีไปเที่ยวนะครับมีคนใกล้ชิดรัฐมนตรีไปเที่ยวอาจจะไม่ไปเที่ยวอ่ะอาจจะไปไหนมาไหนก็ได้เนี่ยแล้วมาติดแล้วรัฐมนตรีก็ติดโดยไม่รู้ตัวก็ไปประชุมที่กระทรวงคมนาคมก็ทำให้ติดกันประมาณ 2-300 คนนะครับ 2-300 คนกักตัวประมาณ 3-4,000 คนด้วยกันก็เป็นเหตุให้กระจายเชื้อไปพอสมควรนะฮะตอนแรกยังไม่มากนักนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยการบริหารจัดการของพลเอกประยุทธ์ก็ผิดพลาดมากขึ้นตรงที่ว่าต้องอย่าลืมว่าพอช่วงวันที่31เนี่ยมีนา2564เนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อต่อวันแค่ประมาณ40กว่าคนเองนะครับ40กว่าคนมีคนอยู่ในระบบรักษาพยาบาลแค่พันกว่ารายเองสบายๆระบบสาธารณสุขสามารถดูแลได้นะครับเมื่อสามารถดูแลได้แล้วพอหลังจากวันที่1เมษายนเป็นต้นมาเกิดคลัสเตอร์ทองหล่อแล้วปล่อยกลับบ้านหลังสงกรานต์ก่อนสงกรานต์เนี่ยมีผู้ติดเชื้อต่อวันประมาณ300คนนะครับประมาณ300คนวันที่9เมษายนพอหลังกลับจากสงกรานต์วันที่17 18 19เนี่ยมีผู้ติดเชื้อประมาณ 1,400-1,500 คนต่อวันนะครับให้หลังเนี่ยก็เมื่อภาคมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อย
จนกระทั่งความจริงแล้วเนี่ยพอติดเชื้อกับต่างจังหวัดไปแพร่เชื้อที่ต่างจังหวัดแล้วกลับมากรุงเทพนะครับเมื่อเอากลับมากรุงเทพก็มาติดแคมป์คนงานนะครับเมื่อมาติดแคมป์คนงานก็มาติดแคมป์คนงานทั้งหมด400แคมป์ด้วยกันก็จะมีทั้งแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะครับก็กระจายเชื้อมากขึ้นเมื่อกระจายเชื้อมากขึ้นลามมาที่สภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าคนงานแรงงานต่างด้าวและคนไทยติดกันแบบทั้งไซต์งานด้วยกันติดกันทั้งไซต์งานนี่หมายความว่าต้องอย่าลืมว่าชาวต่างด้าวเนี่ยเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเวลาเขาติดเขาติดกันหมดนะครับเมื่อเรารู้ว่าติดเราก็ไม่ได้แจ้งว่ามันติดนะฮะเราก็ไม่มีการรักษาปล่อยเขาค้างตึงนะครับเดือน2เดือนจนกว่าจะมีคำสั่งปิดแคมป์คนงานเมื่อสั่งปิดแคมป์คนงานบางส่วนก็ปิด1เดือนเนี่ยเขาก็กลับบ้านกันครึ่งนึงนะครับเมื่อเขากลับบ้านครึ่งนึงเชื้อก็กระจายไปต่างจังหวัดก็ประมาณ 5-60,000 คน 5-60,000 คนก็คูณ10ไปก็ 500,000 คนนะครับแล้วอยู่ในกรุงเทพอีกประมาณ 50,000 คนก็กระจายไป 500,000 ก็ล้านคนพอดีสุดท้ายเนี่ยล็อกดาวน์ไม่สำเร็จเชื้อกระจายเต็มประเทศไทยเชื้อกระจายเต็มประเทศไทยเตาเผาศพไม่ทันนะครับนายกรัฐมนตรี work from home นะครับ work from home นะครับวันนี้เห็นเพิ่งไปโทรศัพท์เยี่ยมไปลงพื้นที่เยี่ยมคนที่ป่วยแล้วก็ดูแลแบบ home isolation นะครับแบบ home isolation นะฮะแล้วก็มีการพูดคุยนะฮะแล้วส่วนการชุมนุมขับไล่ของพี่น้องประชาชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวนะครับจะมาด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยเขาก็เดือดร้อนพ่อแม่เขาก็เดือดร้อนตัวเขาก็เดือดร้อนเพราะเขาไม่เห็นอนาคตเขาก็มาไล่นายกรัฐมนตรีนะครับมาแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยแต่เจ้าหน้าที่รัฐก็ใช้กระสุนยางนะครับกระสุนจริงไม่รู้ใครยิงนะฮะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงนะครับแก๊สน้ำตาแล้วก็กระบองขวากระบองแล้วก็อะไรก็ตามที่สามารถทำร้ายพี่น้องประชาชนได้เขาก็ทำเต็มที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักสากลนะฮะเป็นไปตามหลักสากูนะฮะเป็นไปตามหลักกูคือเอาแรงเอาหนักสุดนะฮะหนักสุดอย่างเดียวนะครับหนักสุดอย่างเดียวนะครับผู้ชุมนุมก็ต้องสู้นะฮะต้องสู้เพื่อความอยู่รอดนะฮะสู้เพื่อประชาธิปไตยส่วนหนึ่งสู้ด้วยความอยู่รอดอย่างหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็กลัวตายนะฮะกลัวตายขนาดไหนครับสั่งกำลังตำรวจถึง40กองร้อยด้วยกันนะครับประมาณ 6,000 คนล้อมรอบบ้านตัวเองนะฮะทั้งถนนพหลโยธิน5แยกลาดพร้าวสามเหลี่ยมดินแดงนะครับเอาอะไรนะเอาบังเกอร์เอาทหารมาดูแลอย่างเดียวนะฮะทหารอีกประมาณเท่าไหร่4กองร้อยนะฮะปราจีนบุรีชลบุรีมาดูแลเต็มที่คือกลัวตายเต็มที่นะครับทำพี่น้องประชาชนที่สามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยเดือดร้อนเป็นหมื่นคนนะครับทำพี่น้องประชาชนตรงลาดพร้าวก็เดือดร้อนอนุสาวรีย์ชัยก็เดือดร้อนนะครับก็เป็นการแค่ปกป้องแค่คนคนเดียวนะฮะผบ.ตร.เนี่ยวันๆนึงไม่ทำอะไรฮะปกป้องแค่คนคนเดียวนะฮะแค่คนคนเดียวเท่านั้นก็คือนายกรัฐมนตรีนะฮะถามว่าถ้าแปลงเป็นเงินเท่าไหร่ถือว่าเยอะมากนะฮะมันความเสียหายเนี่ยเรื่องวัคซีนเราเชื่อว่าเอาเฉลี่ยง่ายๆนะวันละ 30,000 คนก็เดือนละล้านคนอีก2เดือนเนี่ยวัคซีนก็ยังเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอีก2เดือนก็อีก2ล้านคนนะฮะ3เดือนก็3ล้านคน3ล้านบวกอีก1ล้านก็เป็น4ล้าน4ล้านก็ตาย 40,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันยิ่งกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซียอีกนะครับอันนี้มันตายกันเป็นหมื่นคนนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อปี57เนี่ยคนตายเนี่ยน้อยมากนะฮะเท่าที่ทราบเนี่ยน้อยมากนายกรัฐมนตรีมายึดอำนาจเมื่อปี57เมื่อวันที่22พฤษภาเนี่ยเพราะต้องการห้ามประชาชนไม่ให้เสียชีวิตนะครับไม่ต้องการให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายกปปส.กับกลุ่มคนเสื้อแดงมาฆ่ากันนะครับแล้วณตอนนั้นมัน fail state นะครับนายกรัฐมนตรีมาป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจมาป้องกันการฆ่ากันของพี่น้องประชาชนแต่ณปัจจุบันนายกรัฐมนตรีได้อำนาจไปแล้วปล่อยให้คนตายเป็นผักเป็นปลาแบบนี้ฮะตายเป็นใบไม้ร่วงตายคาบ้านตายคาโรงพยาบาลตายคาเซเว่นตายตามข้างถนนตายทุกที่ที่สามารถตายได้นะฮะนายกรัฐมนตรีดำเนินการปล่อยปละละเลยจนคนตายเยอะขนาดนี้พอพี่น้องประชาชนรวมตัวกันไปฟ้องที่ศาลคดีอาญาทุจริตนะครับก็พยายามจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยเป็นพระราชกำหนดนะครับเพื่อไม่ต้องการให้ถูกฟ้องร้องแพ่งอาญาวินัยนะครับก็โดยใช้หมอบังหน้าพยาบาลบังหน้าสุดท้ายก็ต้องถอยหนีกลับนะครับเพราะกลัว
ตอนนี้จะมาแอบแฝงในการแอบเข้าไปแก้ไขในพระราชบัญญัติโรคติดต่อไปแอบเอาไว้นะครับเพื่อต้องการนิรโทษกรรมในการจัดการวัคซีนการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับเรื่องยาฟาวิพิลาเวียแอนติเจนเทสนะครับแอนติเจนเทสก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณภาพดันจะซื้อมาอีกเพราะเป็นบริษัทของเพื่อนร่วมรุ่นวปอของนายอนุทินชาญวีรกุลก็ยอมรับนะฮะก็ยอมรับกันเพราะฉะนั้นความเสียหายความผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยจะโทษใครไม่ได้เลยเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนควบคุมพระราชบัญญัติทุกกระทรวงรวมกันประมาณ40ฉบับด้วยกันรวบอำนาจมาหมดตั้งแต่ประกาศพรกฉุกเฉินตั้งแต่วันที่26มีนา2563จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นโทษใครไม่ได้นะครับโทษใครไม่ได้แต่ถ้าให้นายกรัฐมนตรีคนนี้บริหารประเทศต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเงินหมดแล้วนะฮะตอนนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอให้รัฐบาลกู้เงินอีก 1.0 ล้านล้านตอนนี้รัฐบาลกู้เงินไปแล้ว 1.5 ล้านล้านนะฮะในระบบนะครับไม่รวมพรก.ซอฟต์โลน 500,000 ล้านไม่รวมพรก.ขึ้นกู้ 400,000 ล้านไม่รวมพรก.การให้กู้เงินให้ธนาคารประเทศไทยให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยวงเงินกู้อีก 350,000 ล้านซึ่งถ้าประชาชนไม่สามารถใช้นี้ได้ก็เป็นหนี้สาธารณะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้รัฐบาลใช้วงเงินไปแล้วเนี่ยไอ้ที่ให้ธนาคารประเทศไทยค้ำเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่1.25ล้านล้านนะครับแล้วไม่รวมกับพรก.เงินกู้2ฉบับ 1.5 ล้านล้านแล้วไม่รวมกับพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินที่ขาดดุลงบประมาณ3ปีซ้อนนะฮะตั้งแต่63 64 65 63 63น่าจะขาดทุนประมาณ700,000น่าจะประมาณ900,000ล้านละ900,000ล้านนะครับ64ก็น่าจะประมาณ900,000ล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีใช้เงินไปค่อนข้างเยอะมากนะครับเท่าไหร่ 1.25 1.5 ก็ 2.75 2.75 บวกอีก2ก็ประมาณเกือบ5ล้านล้านและสุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ได้กระเตื้องอะไรเลยนะฮะพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนทุกหย่อมย่าเงินของพี่น้องประชาชนก็หมดล่อยหลอนะครับล่อยหลอแล้วยังจะกู้เงินอีกพอกู้เงินอีกปรากฏว่ามันไม่มีใครที่จะมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ต้องไปกู้หนี้ IMF ที่มีสหรัฐอเมริกาที่ยุโรปเนี่ยที่เขาพอมีเงินเหลือเนี่ยเขาก็คือเราก็ต้องอยู่ภายใต้อานัตเขาอะนะครับภายใต้อานัตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ทำเสียหายหนึ่งคือทำให้ผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นทำให้ประชาชนขาดโอกาสด้านวัคซีนในการดูแลรักษาโรคตัวเองทำให้ประชาชนตายแบบไม่ยังไม่สมควรจะตายแต่ก็ต้องตายทำให้ธุรกิจทุกอย่างเนี่ยพังทลายหมดนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะฟื้นเลยนะครับแล้วก็ยังทำหนี้สินของทั้งส่วนของรัฐบาลหนี้สินของประชาชนหนี้สนสินล้นพ้นตัวซึ่งเป็นความเสียหายที่พลเอกประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบแล้วก็ผู้เสียหายสามารถดำเนินคดีพลเอกประยุทธ์ได้ณตอนนี้เพราะฉะนั้นสถานการณ์พลเอกประยุทธ์ณตอนนี้ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วประธานสภารับแล้วยุบสภาไม่ได้นะครับนอกจากลาออกเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าพลเอกประยุทธ์จะลาออกไหมชะตากรรมพลเอกประยุทธ์มีอะไรบ้างนะครับชะตากรรมนะครับชะตากรรมคือถ้าลาออกนะครับเบาสุดนะฮะลาออกนะฮะเบาสุดก็ถูกดำเนินคดีอาญาเต็มตัวนะครับครอบครัวที่มีเงินทรัพย์สินอยู่ที่มองเห็นเนี่ยก็ถูกรัฐยึดทรัพย์หมดในภายหลังนะครับแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ต้องติดคุกนะครับติดคุกนะฮะเพราะไม่มีใครออกพรบนิรโทษกรรมให้ก็ต้องติดคุกยังไงก็ต้องตายในคุกเพียงแต่ว่าจะสิ้นอายุไขที่เท่าไหร่เขาเรียกว่าสามารถตายตามอายุไขได้ทรัพย์สินก็ต้องถูกยึดทรัพย์ทั้งหมดเพราะว่ารัฐบาลเสียหายเยอะนะครับญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องก็ถูกยึดทรัพย์หมดนะครับนี่คือทางออกของพลเอกประยุทธ์แบบเบาสุดนะครับเบาสุดแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ฝืนอยากจะอยู่ต่อนะครับพลเอกประยุทธ์จะพาใครพังไปด้วยฮะถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกก่อนทรัพย์สินโดนยึดตัวเองถูกติดคุกถูกไหมครับญาติพี่น้องก็เดือดร้อนอันนี้เฉพาะกลุ่มของพลเอกประยุทธ์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ฝืนเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะพาใครพังไปด้วยนะครับ1พาพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับพรรคพลังท้องถิ่นไทยพรรครักผืนป่าประเทศไทยนะครับพรรคเพื่อชาติไทยพรรคพลเมืองไทยพรรคพลังปวงชนไทย
ไม่ใช่พรรคพลังปวงชนไทยพรรคไทยรักธรรมพรรคประชาธรรมไทยพรรคพลังธรรมใหม่พรรคประชาธิปไตยใหม่นะครับแล้วก็พรรคอื่นๆเนี่ยต้องตายไปกับพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับคําว่าตายหมายความว่าเลือกตั้งครั้งหน้าก็ไม่มีใครเลือกนะครับไม่มีใครเลือกฮะ1คือสมมุติถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ลาออกยังฝืนต่อไปนะครับฝืนต่อไปนะคดีก็ไม่ได้หมายความว่าหมดนะครับฝืนต่อไปเนี่ยพรรคการเมืองเหล่านี้จะต้องปิดพรรคหนีนะครับปิดพรรคเลยนะฮะเพราะไม่มีใครเลือกเพราะว่าพี่น้องประชาชนตายเยอะขนาดนี้นะฮะเศรษฐกิจพังขนาดนี้นะครับไม่มีใครเลือกกลับมาเป็นรัฐบาลแน่นอนนะครับต่อให้คุณมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้เป็นไปไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะถูกประชาชนขับไล่นะครับขับไล่ไม่พอนะตอนนี้ก็ขับไล่อยู่แล้วเขาแค้นนะครับเมื่อเขาแค้นเนี่ยเขาอาฆาตเมื่อเขาอาฆาตเนี่ยเขาอาจจะทำเองหรืออาจจะมีคณะบุคคลหรืออาจจะมีคณะทหารเป็นกลุ่มๆเป็นคนจัดการพลเอกประยุทธ์เองเหมือนอดีตผู้นำของประเทศไทยที่เคยพยายามจะอยู่ในตำแหน่งและไม่สามารถอยู่ได้พลเอกเปรมถูกลอบสังหารกี่รอบถูกยิงกี่รอบครับคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยถูกลอบวางระเบิดที่การบินไทยนะครับคุณทักษิณถูกว่าวางลอบวางระเบิดที่สะพานสังฮีถูกลอบยิงที่เชียงใหม่อีก2รอบด้วยกันเดชะบุญนะฮะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกล่วงหน้าจึงทำให้คุณทักษิณรอดชีวิตมาได้นะครับพลเอกเปรมก็ถูกลอบสังหารนะครับมีหลายคนนะครับมีหลายคนนะครับคือสมมุติถ้าไม่ลงจากอำนาจเนี่ยเขาจะมีคนมาจัดการให้ลงนะฮะลำพังพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะไปทำอะไรพลเอกประยุทธ์ได้นอกจากว่าประชาทันเพราะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไปไหนมาไหนคนเดียวหรือไปกับอาจารย์น้องไปในตลาดผมเชื่อว่าไม่ได้ออกจากห้างนะครับไม่ได้ออกจากห้างครับไม่รู้ว่ามือที่ไหนมาตีนที่ไหนมานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสาดอะไรกันบ้างสาดอะไรบางทีอาจจะเป็นเปลือกทุเรียนเปลือกส้มเปลือกลิ้นจี่มังคุดลำไยที่ราคาตกต่ำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสารพัดทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยลูกสาว2คนก็อยู่ต่างประเทศแล้วเพราะว่ากลัวนะฮะคนที่ตระกูลจันโอชานะครับก็จะเดือดร้อนไปด้วยนะฮะใครที่มีนามสกุลจันโอชาก็จะเดือดร้อนไปด้วยถ้าพลเอกประยุทธ์ฝืนอยู่ต่อนะครับไม่ลำพังเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลที่ดูแลและสนับสนุนอยู่จะพังไปด้วยนะครับครอบครัวแล้วก็พี่น้องที่ใช้นามสกุลจันโอชาก็จะเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงไปด้วยแล้วสุดท้ายก็ไม่พ้นถูกอาฆาตถูกมาดร้ายถูกคณะบุคคลถูกคณะทหารบางกลุ่มนะครับอาจจะเป็นคณะคนมีอาวุธจัดการพลเอกประยุทธ์นอกระบบนะครับอย่างที่ต่างประเทศเขาดำเนินการมานะครับไม่ว่าจะเป็นโอซามะบินลาเดนนะครับซัดดัมฮุเซนนะครับพันเอกอะไรนะกาดาฟีนะฮะกาดาฟีนะฮะมีอีกหลายคนที่จุดจบไม่สวยนะฮะจุดจบไม่สวยนั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะแก่ตายได้นะครับคุณไม่สามารถที่จะแก่ตายได้นะครับคุณจะมีการเสียชีวิตด้วยวิธีนอกระบบนะครับนี่คือจุดจบนะฮะจุดจบถ้าฝืนอยู่ต่อนะครับผมแนะนำด้วยกัลยาณมิตรนะครับผมต้องการให้พลเอกประยุทธ์มีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็แก่ตายนะฮะแก่ตายส่วนเรื่องถูกยึดทรัพย์ถูกติดคุกเนี่ยยังไงผมก็ไม่สามารถห้ามได้เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ทำอะไรมาหลายอย่างที่ทำให้พี่น้องประชาชนเสียหายเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องดำเนินการอยู่แล้วนะครับซึ่งเราไม่สามารถห้ามพี่น้องประชาชนได้นะครับครั้นจะไปออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอยให้พลเอกประยุทธ์และคณะก็ไม่มีใครทำเพราะประชาชนต่อต้านแม้กระทั่งจะปิดปากสื่อประชาชนก็ต่อต้านศาลแพ่งก็ไม่เอาด้วยสุดท้ายก็ต้องยกเลิกคำสั่งนะครับพระราชกำหนดฉบับที่29นะครับนี่คือจุดจบของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ก็มีแค่ลาออกนะครับถ้าฝืนก็อยู่ในตำแหน่งก็อาจจะต้องเสียชีวิตในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับอาจจะต้องเสียชีวิตในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่ประชาชนฆ่าประชาชนก็คงแค่กระทืบนะครับส่วนคณะคนมีปืนนะครับคนใกล้ชิดนะครับฝ่ายเสที่ติดตามนายกรัฐมนตรีอาจจะรู้สึกว่าบ้านเมืองมันไม่ไหวแล้วนะครับพี่น้องเขาตายเขาอาจจะโกรธแค้นพลเอกประยุทธ์
คนที่เดินตามถือกระเป๋าพลเอกประยุทธ์อาจจะถึงเวลาจริงๆต้องตัดสินใจสังหารพลเอกประยุทธ์ก็ได้นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ผู้นำประเทศโดยส่วนใหญ่คนใกล้ชิดก็จะถูกคนรอบข้างกดดันให้จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งกับผู้นำประเทศณขณะนั้นนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ไว้ใจได้หรือว่าเส2คนไม่ว่าจะเป็นเสนิมิตสุวรรณรัตน์นะครับเสเก๋ไว้ใจได้ไหมคนขับรถไว้ใจได้ไหมคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ติดตามรถนำพลเอกประยุทธ์ไว้ใจได้ไหมนะครับวันหนึ่งอาจจะไว้ใจไม่ได้วันที่คุณมีอำนาจประชาชนรักคุณคุณอาจจะไว้ใจเขาได้แต่วันหนึ่งที่ประชาชนเกลียดชังพลเอกประยุทธ์เกลียดตระกูลจันทร์โอชาคุณจะไว้ใจใครไม่ได้เลยเพราะใจคนมันเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นใจคนมันเปลี่ยนคุณเคยเห็นบั้นปลายชีวิตของคุณสมัครสุนทรเวชไหมครับคุณสมัครสุนทรเวชเป็นมะเร็งนะครับไปรักษาที่ต่างประเทศยังถูกประชาชนไทยขับไล่ที่ต่างประเทศทั้งที่เสียทั้งที่กำลังเจ็บป่วยแย่อยู่แล้วนะครับพอเสียชีวิตเสร็จปุ๊บครอบครัวถูกยึดทรัพย์ครับเพราะคุณสมัครบริหารประเทศทำเสียหายหลายอย่างด้วยกันก็ถูกยึดทรัพย์คุณหญิงที่เป็นภรรยาก็ถูกยึดทรัพย์ลูกก็ถูกดำเนินลูกไม่ได้ถูกดำเนินคดีแต่ถูกยึดทรัพย์ทั้งหมดนะครับมันไม่เหลือนะครับคุณประยุทธ์คุณเห็นคุณอธิบดีอดีตอธิบดีกรมสรรพากรไหมถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนะครับนี่มีแค่ 3,000 ล้านเองนะฮะอธิบดีนะครับเป็นแค่อธิบดี40ยังมี 3,000 กว่าล้านน่ะแล้วนายกรัฐมนตรีล่ะถูกไหมครับอ่ะผมอาจจะเชื่อก็ได้นะฮะว่าคุณมีเงินแค่เฉพาะที่ชี้แจงในบัญชีทรัพย์สินนะครับผมแกล้งโง่นะครับแล้วประชาชนเขาเชื่อคุณไหมว่าคุณมีเงินเท่านั้นนะครับเชื่อไหมมีใครเชื่อบ้างว่าคุณประยุทธ์มีเงินแค่เท่าที่เห็นนะครับมีใครเชื่อบ้างนะครับส่วนผมในฐานะประชาชนผมอาจจะเชื่อก็ได้เชื่อตามที่ชี้แจงบัญชีทรัพย์สินแต่ผมไม่ทราบเพราะว่ารอบ2จะไม่ได้ชี้แจงนะครับเพราะปกปิดเป็นความลับนะครับเพราะฉะนั้นบั้นปลายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันมีแค่ถ้าเรื่องทรัพย์สินกับติดคุกเนี่ยถ้าทางที่1เนี่ยโอเคว่าติดคุกแต่ยังมีระยะเวลาในการสู้คดีถูกยึดทรัพย์แต่ก็ยังมีเวลาสู้คดีแต่วิธีที่2เนี่ยไม่ออกจากตำแหน่งนะครับอาจจะถูกคณะใดคณะหนึ่งจัดการคาตำแหน่งก็ได้นะครับคาตำแหน่งก็ได้นะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับถ้าไปฝืนนะฮะวันหนึ่งเขาเป็นลูกน้องเราเขารักเราเพราะเรามีอำนาจนะครับแต่วันหนึ่งที่ทหารที่อยู่ข้างๆพลเอกประยุทธ์ทุกคนเนี่ยเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการเจริญความก้าวหน้าในหน้าที่ในอาชีพของเขานะครับเขาก็จัดการคุณนะครับอย่างสสพรรคพลังประชารัฐวันหนึ่งเขาเชื่อฟังคุณเพราะเขาได้ประโยชน์จากคุณแต่วันหนึ่งเมื่อคุณหมดประโยชน์แล้วเนี่ยสสพรรคพลังประชารัฐเขาก็ต้องเอาตัวรอดนะครับเขาก็ต้องรักตัวเองนะครับรักอนาคตตัวเองรักอนาคตทางการเมืองของตัวเองนะฮะเขาก็ต้องจัดการคุณนะครับเขาก็ต้องจัดการคุณถ้าคุณไม่ไปก็จะมีคนทำให้คุณไปนะฮะแล้วก็วิธีมันไม่ดีมันไม่สวยทั้งคู่อ่ะวิธีที่สองเนี่ยอาจจะไม่ถูกจำคุกถ้าตายก่อนถ้าตายด้วยวิธีผิดธรรมชาติเนี่ยจะไม่ถูกจำคุกนะครับแต่จะถูกยึดทรัพย์ในภายหลังนะครับครอบครัวจะเดือดร้อนนะครับแต่วิธีแรกคือลาออกเนี่ยก็จะเบาหน่อยนะฮะก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะฮะรอพระราชทานอภัยโทษนะครับแต่ทรัพย์สินสักทรงทรัพย์สินที่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองเนี่ยยังไงก็ถูกยึดหมดนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นตรรกะเป็นความจริงที่ต้องเกิดขึ้นนะครับที่ต้องเกิดขึ้นทุกคนตายไหมเกิดมาต้องตายเพียงแต่ว่าจะตายด้วยวิธีธรรมชาติหรือจะตายด้วยถูกทำให้ตายนะครับหรือถูกคนใกล้ชิดทำให้ตายนะครับยามใดที่เรามีอำนาจมีบารมีทุกคนก็มาพึ่งพาอาศัยเรานะครับแต่เมื่อใดที่เราไม่มีอำนาจเราหมดความศรัทธาของพี่น้องประชาชนภาพรวมเราหมดความศรัทธาของพี่น้องประชาชนในพรรคพลังประชารัฐพรรคร่วมรัฐบาลหมดความศรัทธาในบรรดาญาติพี่น้องทุกคนตอนนั้นเป็นศัตรูของคุณนะฮะเป็นศัตรูของคุณนะครับบางทีเนี่ยคนที่เป็นภรรยาอาจจะไว้ใจก็ไม่ได้นะครับอาจจะไว้ใจไม่ได้ก็ได้นะครับวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นภรรยาคุณเขารักคุณเพราะคุณมีอำนาจ
วันหนึ่งเขาอาจจะไม่รักคุณก็ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่คือความเป็นไปเป็นไปตามยถากรรมที่ทุกคนก็จะเดินทางไปตรงจุดนี้นะครับจะเดินทางไปตรงจุดนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นใครก็ตามนะครับเพียงแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็มีเส้นทางเท่านี้นะครับผมพูดด้วยความรักและความห่วงใยนะครับมาดูต่อนะครับมาดูเรื่องที่ดินเขากระโดงนะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับที่ดินเขากระโดงนะตอนนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษานะครับว่าปปช.เนี่ยเขามีมติชี้มูลแล้วนะครับว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ดินของเขาเป็นที่ดินของการรถไฟนะฮะเป็นที่ดินของการรถไฟ 5,083 ไร่กว่า900โฉนดนะครับแล้วก็ศาลฎีกาก็สั่งเพราะมันมีคนไปฟ้องนะครับมีคนไปฟ้องนะครับมีคนไปฟ้องแล้วเปิดว่าศาลฎีกาก็พิพากษามาแล้วครับว่าที่ดินทั้งแปลงเนี้ยทั้งแปลงนะฮะเป็นที่ดินของรถไฟให้เพิกถอนนะครับณปัจจุบันสหภาพรถไฟก็ไปจี้ที่กรมที่ดินไปจี้ที่การรถไฟให้การรถไฟไปทำเรื่องไปที่กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดนะครับณตอนนี้อยู่ในมือของอธิบดีกรมที่ดินนะฮะกรมที่ดินเพราะฉะนั้นอธิบดีกรมที่ดินมีหน้าที่อย่างเดียวครับเพิกถอนโฉนดนะครับถ้าอธิบดีกรมที่ดินไม่เพิกถอนโฉนดนะครับหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับผมจะไปดำเนินคดีกับอธิบดีกรมที่ดินข้อหาการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับไม่ปฏิบัติไปตามคำสั่งของศาลนะครับไม่ปฏิบัติไปตามคำสั่งของศาลที่อธิบดีอาจจะติดคุกนะฮะอาจจะใช้เวลา 3-4 ปีก็จริงแต่ก็ติดคุกนะฮะผมพูดจริงนะครับแล้วผมก็ทำจริงนะครับผมก็ทำจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอธิบดีกรมที่ดินไม่อยากติดคุกนะครับก็เพิกถอนโฉนดทั้งหมดนะฮะแต่การเพิกถอนโฉนดในพื้นที่ดินในส่วนของ900กว่าโฉนดมีพื้นที่ดินของบริษัทที่เป็นเหมืองหินนะฮะของนักการเมืองใหญ่นะครับนักการเมืองใหญ่แล้วก็รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเองก็อาศัยอยู่ที่ดินตรงจุดนี้ด้วยนะครับถ้าเขาเพิกถอนแล้วนะครับคุณก็ต้องย้ายออกนะครับต้องย้ายออกนะฮะต้องย้ายออกนะครับส่วนหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ในพื้นที่ดินเขากระโดงนะครับที่ไปเข้าบงเข้าแบงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผ่อนบงผ่อนแบงค์อยู่นะครับคุณก็ต้องไปฟ้องร้องเอากับคนที่ขายที่ดินให้กับคุณนะครับฟ้องต่อกันไปนะฮะโดนใครก็คนนั้นนะครับส่วนการรถไฟก็มีหน้าที่นะครับสมมุติถ้าเห็นว่าทรัพย์สินตรงจุดนั้นเป็นทรัพย์สินที่มันมีค่านะครับก็ยึดเป็นของราชการนะครับยึดเป็นของราชการจะทำให้เช่าก็ได้หรือถ้าไม่ยึดเป็นของราชการถ้าเอาเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของเหมือนกฎหมายกรมอุทยานนะครับ อย่างเช่นโฉนดแปลงใดมีคำสั่งเพิกถอนของกรมที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเป็นพื้นที่ดินของอุทยานแห่งชาติหรือกรมป่าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นรีสอร์ทอะไรก็ตามต้องทุบทิ้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นสนามช้างนะครับสนามช้างนะฮะสนามอะไรเนี่ยบุรีรัมย์เซอร์กิตนะครับถ้าอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนเรียบร้อยแล้วนะครับการรถไฟก็จะต้องขับไล่นะครับให้ส่งมอบพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะฮะกลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2512นะฮะตั้งแต่เดิมตอนที่ยังไม่มีการออกโฉนดนะครับแล้วก็บรรดาหินรถไฟนะครับที่มีปริมาณตามภาพแผนที่ดาวเทียมเดิมนะครับว่ามีปริมาณกี่ตันสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นะครับการรถไฟก็มีหน้าที่ไปฟ้องร้องเอากับเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ดินตรงจุดนั้นนะครับว่าใครเอาทรัพย์สินตรงจุดนั้นเอาไปทำอะไรก็ต้องชำระคืนนะฮะถ้าเอาหินคืนไม่ได้ก็ต้องชำระเป็นเงินนะครับย้อนหลังนะฮะย้อนหลังประมาณ52ปีด้วยกันนะครับต้องเอาคืนทั้งหมดนะครับต้องเอาคืนทั้งหมดนะครับส่วนรัฐมนตรีถ้าไม่อยากโดนยื่นจริยธรรมนะครับก็ถ้าหลังกรมที่ดินอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณในฐานะกำกับการรถไฟคุณก็ต้องให้การรถไฟนะครับไปเรียกคืนนะครับที่ดินนะครับเขาเรียกว่าไปบอกเจ้าของที่ดิน
เดิมหลังจากเพิกถอนเรียบร้อยแล้วให้ออกจากพื้นที่ภายใน90วัน30วัน60วันนะครับถ้าไม่ออกก็ต้องรื้อถอนนะครับเหมือนกฎหมายกรมป่าไม้กรมอุทยานนะครับต้องรื้อถอนทั้งหมดให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับแล้วก็ฟ้องร้องไอ้สิ่งที่เสียหายไป50กว่าปีกลับคืนมานะครับเพราะเป็นทรัพย์สินของราชวงศ์จักรีนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่ารัชกาลที่6พระราชทานให้จำไม่ได้ว่ารัชกาลที่6หรือที่5นะแต่เป็นในหลวงรัชกาลไม่ที่6กับที่5ผมจำไม่ได้นะครับพระราชทานให้กับการรถไฟเพื่อให้เอาหินรถไฟเนี้ยไปสร้างทางรถไฟนะฮะเพื่อเชื่อมต่อภาคอีสานนะครับจนถึงอุบลราชธานีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคือใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้นักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเขากระโดงนะครับกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีนะฮะอะไรที่ไม่ใช่ของเรานะครับก็คืนให้หมดนะฮะคืนให้หมดมันจะได้ผ่อนหนักเป็นเบานะครับจะได้ผ่อนหนักเป็นเบานะครับบาปกรรมมันมีจริงนะไม่ใช่ไม่มีจริงนะฮะดูอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแกก็มีบาปกรรมของแกแกก็ต้องชดใช้นะครับคนเราทำกรรมอะไรไว้ย่อมได้อย่างนั้นนะครับบ้านเมืองไทยนะครับประเทศไทยแผ่นดินไทยมีพระสยามเทวาธิราชคอยดูเราอยู่ทุกคนนะครับว่าเราทำอะไรเราทำดีกี่เปอร์เซ็นต์เราทำไม่ดีกี่เปอร์เซ็นต์หักล้างได้ไหมทำความดีชดเชยได้ไหมใครเอาเปรียบมากนะครับก็จะโดนเอาคืนมากใครไม่เอาเปรียบทำให้กับแผ่นดินและประชาชนไทยก็จะอยู่แบบสุขสบายไม่เป็นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอาจจะไม่รวยนะฮะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเวลาเสียชีวิตก็เสียชีวิตแบบธรรมดาก็นอนหลับไปแล้วก็ไม่หายใจเขาเรียกว่าหลับเขาเรียกว่าตายแบบสบายไม่ได้ตายแบบทรมานนะครับถ้าตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่มันรุนแรงกว่าจะตายได้ต้องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต5ปี6ปีทรมานคนอื่นด้วยอันนี้เขาเรียกว่ามีเวรกรรมนะฮะมีเวรกรรมเพราะฉะนั้นใครทำกรรมดีเยอะๆก็จะเวลาจะเสียชีวิตก็จะตายสบายแล้วส่วนญาติพี่น้องก็เจริญรุ่งเรืองนะฮะเจริญรุ่งเรืองนะฮะมันกรรมดีกรรมเลวมันมีเพราะฉะนั้นผมอยากเตือนไปยังนักการเมืองนะฮะทุกคนนะครับให้ทำความดีนะครับทำความเลวน้อยๆนะครับถ้าสมมุติถ้าใครทำความเลวมามากๆก็พยายามชดเชยให้กับแผ่นดินเกิดให้มากที่สุดเท่าที่มากได้มันน่าจะชดเชยความผิดได้นะครับผมก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นักแต่ผมเชื่อว่าผมทำความดีมากกว่าความเลวที่ผมเกิดมา39ปีแน่นอนนะครับผมมั่นใจนะฮะเพราะผมทำมากกว่าเพราะผมก็ไม่ใช่นักสะสมนะครับชีวิตก็ชีวิตหนึ่งนะครับผมไม่ได้กลัวอะไรนะฮะในประเทศนี้ผมไม่ได้กลัวอะไรใครนะฮะผมก็ถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดนะครับใครคิดว่าโกรธแค้นผมในการที่ว่าผมบอกพลเอกประยุทธ์ให้ทำแบบนี้ทำแบบนี้จะเชื่อไม่เชื่อเหม็นขี้หน้าผมพลเอกประยุทธ์อาจจะสั่งนายทหารคนสนิทมาเก็บผมก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ไม่เป็นไรสั่งเก็บก็เก็บไปนะผมก็ตายไปนะครับรัฐมนตรีโกรธผมว่าผมไปบี้เขากระโดงนะฮะทำให้เขาต้องเสียหายอยากจะส่งคนมายิงผมก็ตามใจนะฮะผมเชื่อว่าบาปกรรมมีจริงนะฮะบาปกรรมมีจริงนะครับถ้าผมตายไปก็ถือว่าหมดภาระถูกไหมแต่ถ้ายังไม่ตายยังมีสุขภาพที่ดียังมีลมหายใจก็ทำหน้าที่ต่อไปนะครับก็ทำหน้าที่ต่อไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมก็จะดูแลเท่าที่ผมมีลมหายใจเท่าที่ผมมีแรงนะครับเท่าที่ผมมีแรงผมคิดว่าหลังจากเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีผมเชื่อว่ายังไงนายกรัฐมนตรีคนนี้ก็ต้องไปนะฮะจะไปแบบดีไปแบบเขาเรียกว่าไปแบบแย่ๆปานกลางกับไปแบบเลวร้ายมันก็มีอยู่สองทางแค่นั้นนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเปลี่ยนนายกแล้วเนี่ยวัคซีนจะมาไวคนตายน้อยลงนะครับเศรษฐกิจไทยก็จะดีขึ้นนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีนะครับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็จะน้อยลงนะฮะสิ่งที่ดีก็จะมากขึ้นนะครับแล้วผมก็จะอยู่ช่วยจนพี่น้องประชาชนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีหนี้สินที่น้อยลงพอไปได้แล้วนะครับประเทศชาติมีหนี้สินน้อยลงพอไปได้แล้วนะครับถ้าผมคิดว่ามันพอไปได้แล้วเนี่ยผมก็ออกจากการเมืองนะครับเพราะเบื่อนะฮะการเมืองเป็นแบบนี้ผมก็เบื่อไม่ใช่ว่าไม่เบื่อนะ
แต่ผมก็แค่ห่วงบ้านเมืองเพราะว่าถ้าบ้านเมืองมันไม่ดีผมอยู่ในสังคมที่ไม่ดีผมไปทําธุรกิจส่วนตัวไปทําเกษตรกรรมไปทําสวนสมุนไพรไปทําโรงงานสมุนไพรผมก็เจ๊งเหมือนกันเพราะผมต้องพยายามประคับประคองทําการเมืองให้มันดีขึ้นก่อนนะฮะหลังจากนั้นผมก็ปล่อยวางนะครับปล่อยวางอาจจะประมาณ7ปี10ปีข้างหน้าผมอาจจะอายุ50ผมก็ปล่อยวางเพราะสังคมมันดีแล้วผมก็ไปเป็นนักธุรกิจแล้วก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับเมียนะฮะอยู่กับเมียไปเที่ยวทั่วโลกนะครับทําเกษตรกรรมสบายใจนะฮะเพราะว่ามีผู้บริหารที่ดีแล้วมีคนรับช่วงต่อที่ดีแล้วผมก็บ๊ายบายนะฮะบ๊ายบายนะฮะไม่ยึดติดนะฮะไม่ยึดติดนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับเกิดในอนาคตเนี่ยผมได้รับหน้าที่การงานที่ดีนะครับและสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชนได้ดีขึ้นทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติได้ดีขึ้นนะครับผมก็จะอยู่ไม่นานนะฮะจะอยู่ไม่นานเพราะอยู่นานไม่ได้นะครับอยู่นานแล้วมันเหลิงนะครับแล้วเดี๋ยวพรรคพวกเพื่อนฝูงต้องมาให้ผมใช้ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ญาติพี่น้องให้ใช้ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ให้ผมไปเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนไปโกงนู่นโกงนี่ผมไม่ไหวอ่ะนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องมีชะตากรรมเหมือนพลเอกประยุทธ์นะครับเหมือนนักการเมืองนะฮะเหมือนนักการเมืองที่ช่อราชบังหลวงที่ผ่านมานะครับผมไม่อยากมีชะตากรรมแบบนั้นนะฮะอยากตายแบบดีๆนะฮะอยากตายแบบมีคนจดจําแล้วก็ตายแบบไม่ทรมานนะฮะพวกนั้นตายแบบทรมานผมไม่เอาด้วยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้อยากให้ลูกผมหลานผมต้องมาจดจําว่าพ่อเขาเป็นคนไม่ดีนะครับถ้าจดจําว่าพ่อเขาเป็นคนไม่ดีผมก็รู้สึกไม่ดีว่าผมทําบาปให้กับลูกให้กับหลานผมไม่เอาด้วยนะครับยังไงผมก็ไม่เอาด้วยนะครับดังนั้นก็นี่คือความรู้สึกของผมนะครับที่วันนี้ที่พูดไปส่งไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาส่งไปถึงคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับส่งไปถึงของนักการเมืองใหญ่ในตระกูลบุรีรัมย์นะครับให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะให้ทำความดีนะครับให้ตั้งหลักนะครับผมไม่ได้โกรธแค้นส่วนตัวนะฮะทั้งพลเอกประยุทธ์ทั้งนักการเมืองต่างๆนะผมไม่มีความแค้นไม่มีความโกรธในเรื่องส่วนตัวนะครับไม่มีความแค้นความโกรธเรื่องส่วนตัวผมมองเรื่องบ้านเมืองเป็นหลักนะครับถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดนะครับผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะฮะผมพูดตรงๆนะฮะนายกจะเกลียดผมจะส่งคนมาเก็บวันไหนก็ได้นะฮะผมพร้อมนะครับพร้อมตายได้ทุกวันนะครับรัฐมนตรีคนไหนจะโกรธผมเกลียดผมที่ผมเป็นคนตรงแล้วก็ทำแบบตรงๆแบบนี้นะครับจะส่งคนมาเก็บได้ทุกวันนะครับผมรออยู่นะครับผมรออยู่นะครับเพราะในเมื่อมาเป็นผู้แทนราษฎรถ้าไม่สามารถทำอะไรได้เพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติผมว่าผมไปทำอย่างอื่นดีกว่านะฮะไปเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ดีกว่านะครับไม่ต้องมาเป็นผู้แทนประชาชนนะครับช่วงสุดท้ายให้ถามคำถามได้นะฮะน้ำลายจะหมดละเราขอกินกาแฟนิดหนึ่งมีใครจะถามอะไรไหมครับช่วงสุดท้ายทำการเมืองจริงๆมันเหนื่อยนะเพราะพี่น้องประชาชนยิ่งเดือดร้อนแล้วยิ่งเรามีผู้บริหารประเทศที่ไม่ฉลาดเนี่ยส.ส.ผู้แทนราษฎรแม่งเหนื่อยมากนะครับเพราะมีแต่คนมาขอเงินทุกวันนะครับผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้มีตังค์นะฮะเพราะไม่ได้ไปโกงอะไรใครมาจะได้ร่ำรวยนะฮะมีผู้นำประเทศนะครับที่ไร้ความสามารถทำประชาชนเดือดร้อนผู้แทนราษฎรที่เขาสุดเป็นสุจริตชนเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเขาก็ไม่ได้มีเงินช่วยเหลือประชาชนมากนักนะครับครอบครัวเขาก็ต้องดูแลนะครับลำพังเงินเดือน95,000มันทำอะไรไม่ได้หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนนายกนะฮะเพราะถ้าเปลี่ยนนายกแล้วเนี่ยชีวิตของพี่น้องประชาชนก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นธุรกิจของผมก็จะดีขึ้นธุรกิจครอบครัวผมก็จะดีขึ้นผ
ผมก็ไม่ต้องลำบากขนาดนี้นะครับถ้ามีนายกรัฐมนตรีที่ดีมีรัฐมนตรีที่ดีบ้านเมืองดีขึ้นธุรกิจของแต่ละคนก็ดีขึ้นเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะฮะมีนายกไม่ดีมีผู้บริหารประเทศไม่ดีอะไรมันก็ไม่ดีหมดนะฮะอะไรมันก็ไม่ดีหมดทำให้ทุกคนเดือดร้อนนะฮะการเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคนนะครับมันเป็นเรื่องของทุกคนนะครับผมก็มีความรู้สึกที่อยากบอกพี่น้องประชาชนอยากบอกไปยังรัฐมนตรีแต่ละคนที่ขี้โกงนะครับอยากบอกไปยังนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับว่าผมไม่ได้โกรธอะไรนะครับผมแค่เตือนด้วยความหวังดีเป็นกัลยาณมิตรนะครับเงินชราภาพเบิกไม่ได้ครับเพราะว่าเงินประกันสังคมเงินชราภาพเขาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่รัฐบาลสร้างหนี้สาธารณะไว้เขาไม่สามารถเอาเงินชราภาพมาคืนได้นะตอนนี้นะครับคุณนฤวัฒน์ผาตั้งผมก็เชื่อว่าไฟเซอร์มาเยอะแน่นะครับถ้าเราเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศเขาจะถูกกำกับด้วยอะไรหลายอย่างนะครับทำให้เขาต้องทำตามสิ่งที่ประชาชนต้องการต้องรักษาชีวิตประชาชนเพราะไม่งั้นมิฉะนั้นเขาก็จะถูกขับไล่เหมือนพลเอกประยุทธ์นะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ถ้าทำไม่ดีเหมือนพลเอกประยุทธ์ก็จะถูกขับไล่ถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะครับชะตากรรมเหมือนกันนะครับถ้าทำไม่ดีเป็นเหมือนกันนะฮะกับพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ถ้าทำดีก็รอดไปนะครับทำดีก็ได้บุญได้ความสบายใจได้สังคมที่ดีมีคนบอกว่าอยากให้ผมต่อยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมพร้อมที่จะถ้าผมสามารถขึ้นเวทีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่สวนลุมพินีได้นะครับผมสามารถขอท้าต่อยกับแกได้นะครับผมขอแค่ใช้แค่มือเดียวให้ท่านนายกรัฐมนตรี2มือบวกกับเท้าด้วยนะฮะผมจะไม่ใช้เท้าผมขอใช้แค่มือขวามือเดียวนะครับไม่ต้องใส่นวมนะครับแล้วก็มากำหนดกติกากันนะครับว่าถ้าพลเอกประยุทธ์แพ้ผมนะครับพลเอกประยุทธ์จะต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกนะครับผมจะสู้สุดใจนะฮะในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับผมขอใช้แค่มือเดียวไม่ใช้เท้าไม่ใช้มือซ้ายเป็นแบบมวยคาดเชือกนะครับต่อยมือเปล่านะครับผมขอใส่คอนแทคเลนส์นะฮะขอใส่คอนแทคเลนส์ให้พลเอกประยุทธ์ใช้เท้าได้2ข้างมือได้2ข้างมือเปล่าๆนะครับพันผ้าก๊อตแค่นั้นพอนะครับแล้วพลเอกประยุทธ์เป็นตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลผมขอเป็นตัวแทนฝ่ายค้านและเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการขึ้นชกมวยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะว่าผมต้องต่อให้เพราะท่านอายุมากกว่าผมนะครับแต่ผมจะสวมหัวใจของพี่น้องประชาชนเพื่อต้องการให้พลเอกประยุทธ์เดิมพันครั้งนี้คือเดิมพันด้วยชีวิตของพี่น้องประชาชนเดิมพันด้วยความอยู่รอดของบ้านเมืองผมพร้อมเป็นตัวแทนในการขึ้นเวทีมวยที่สวนลุมพินีได้ที่ลุมสนามมวยลุมพินีของกองทัพบกกับพลเอกประยุทธ์นะครับถ้าพลเอกประยุทธ์กล้านะครับผมกล้าอยู่แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับมะรืนก็ได้วันไหนก็ได้ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ได้ผมพร้อมทุกวันนะครับผมพร้อมทุกวันนะครับแต่ขอการเดิมพันครั้งนี้คือเดิมพันเรื่องบ้านเมืองนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์แพ้พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกถ้าพลเอกประยุทธ์ชนะนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ชนะผมจะลาออกจากส.ส.นะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ชนะผมจะลาออกจากส.ส.แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์แพ้ผมพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งแท็กไปถึงคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับว่ารับคำท้าไหมนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่รับคำท้าก็ถือว่าพลเอกประยุทธ์แพ้บายนะครับต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรีนะครับถือว่าไม่ใช่ลูกผู้ชาย
นะครับถือว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายนะครับถือว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่รับคำท้ากรุณาลาออกนะครับกรุณาลาออกนะครับเพื่อให้บ้านเมืองมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองถ้าแก้ไม่ได้ก็คนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าผมแพ้พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็อยู่ต่อไปนะครับอยู่ต่อไปผมลาออกจากส.ส.นะครับฝากไปด้วยนะครับผมขอท้าชกกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดิมพันบ้านเมืองนะครับเดิมพันบ้านเมืองนะครับพลเอกประยุทธ์ชนะผมนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อถ้าพลเอกประยุทธ์แพ้ผมต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรีแล้วให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่มาบริหารงานต่อนะครับแต่กติกาคือเป็นมวยคาดเชือกนะครับเป็นมวยคาดเชือกนะครับผมจะใช้มือขวาเป็นมือที่ต่อยเท่านั้นนะครับให้พลเอกประยุทธ์ใช้สองมือและใช้เท้าได้ด้วยนะครับใช้เท้าได้ด้วยนะครับใช้เท้าได้ด้วยเนื่องจากว่าอายุห่างกัน28ปีต้องต่อกันหน่อยนะครับแต่ผมจะสู้สุดใจนะฮะแม้จะมีมือเดียวนะครับแม้จะมีมือเดียวจะสู้สุดใจเพื่อให้บ้านเมืองสามารถเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้นะครับโอเคนะครับฝากคำท้านี้ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ